จังกี้มีถั่วเฮเซลนัทด้วยอรุณสวัสดิ์วันอาทิตย์นะคะตอนนี้ก็จริงๆไม่เช้าแล้วแหละประมาณ10โมงกว่าแล้ววันนี้ฟ้าก็ตั้งใจว่าจะเป็นวันที่ได้พักผ่อนออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายนิดนึงเพราะว่าที่ผ่านมาก็นั่งทำงานแล้วปวดแขนปวดไหล่ปึงไปหมดเลยอะช่วงนี้ฟ้าก็พยายามที่จะรีบเคลียร์งานให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าอยากไปเที่ยวบ้างเห็นหลายคนเดินทางไปเที่ยวอะไรแบบเยอะแยะแล้วอะก็นั่นแหละรอเวลาว่างประมาณนึงแล้วก็ไปเที่ยวกันสำหรับวันนี้ฝ้ายก็จะออกกำลังกายก่อนเลยคือช่วงหลังๆมาเนี่ยรู้สึกว่าการออกกำลังกายตอนเช้ามันเป็นอะไรที่เวิร์กมากเพราะว่าบางทีเราแบบจะไปออกตอนเย็นใช่ป่ะก็ออกไปแต่ข้างนอกหรือว่าทำนู่นทำนี้ทำนั่นจนเหนื่อยแล้วอ่ะพอถึงช่วงเย็นเราก็จะว่าไม่อยากออกแล้วก็เลยคิดว่างั้นตัดปัญหาด้วยกันออกตอนเช้าให้จบๆไปเลยนะคะแล้วก็จะได้แบบเหงื่อออกอาบน้ำแต่งตัวไปทำสิ่งต่างๆได้ต่อแต่ก่อนอื่นต้องหาอะไรกินก่อนเพราะว่าตื่นมาแล้วหิวเลยเป็นไหมแบบตื่นมาแล้วหิวอะคือบางคนอะเขาก็สามารถที่จะตื่นแล้วก็ไปออกกำลังกายไปใช้พลังงานเก่าที่สะสมอยู่ได้อะไรเงี้ยแต่นี่คือหิวและสำหรับของกินในวันนี้นะคะก็จะเน้นที่เมนูเฮลตี้แล้วก็โปรตีนสูงซึ่งฝ้ายได้พาร์ทเนอร์กับร้านใบเมี่ยงในแคมเปญของเขาที่ชื่อว่า Eat Protein to Get Lean ไปกับใบเมี่ยง X Inter Express เพื่อนๆน่าจะพอรู้จักร้านใบเมี่ยงกันประมาณนึงแล้วอะเนาะเพราะเขาก็เป็นร้านที่ได้รวบรวมพวกขนมของกินอาหารเฮลตี้ต่างๆมาไว้แบบเยอะมากๆแล้วเราสามารถสั่งออนไลน์ได้เลยนะคะเข้าไปช็อปในใบเมี่ยงออนไลน์เว็บไซต์นี้เลยค่ะ baimeiangcampaign.com เขาก็จะจัดส่งให้ฟรีทั่วไทยด้วย Inter Express ส่งแบบควบคุมอุณหภูมิด้วยนะคะของที่ได้รับไม่เสียและเย็นเจี๊ยบแน่นอนของก็มาส่งได้ 2-3 วันแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาย้อนอดีตไปดู Unbox กันค่ะเริ่มจากสีนี้เลยโดดเด่นมากข้างในก็มีกล่องอีกใบหนึ่งฟึ๊บโอ้น่ารักจัง Enjoy with Paula เพราะเราเชื่อว่าธรรมชาติดีที่สุดอร่อยที่สุดเขาก็จะมีคำแนะนำในการจัดเก็บมาให้เรียบร้อยเลยสิ่งนี้ก็คือลูกชิ้นปลาทะเลแท้ 100% นะคะตราปาลาเขาทำมาแบบธรรมชาติมากๆเลยอ่ะไม่ได้ใส่น้ำตาลไม่ได้ใส่แป้งไม่ได้ใส่สารปรุงแต่งไม่มีผงชูรสต่างๆดูความโน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 ทุกอย่างนะคะ1แพ็คเนี่ย59กิโลแคลอรี่เท่านั้นเป็นรสสาหร่ายใช้ทำอาหารเมนูต่างๆหรือว่าจะอุ่นในไมโครเวฟทานได้เลยมาพร้อมกับสิ่งนี้เป็นรักบี้จัมโบ้พริกอุ๊ยจัมโบ้พริกนี้นะคะสิ่งนี้คือฟิตบาร์นี่นะคะแล้วก็เป็นลูกชิ้นปลาทะเล5ชนิดค่ะมีน้ำจิ้มมาให้ด้วยมั้งเนี่ยแล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มต้มยำมาให้นะคะเดี๋ยวลองดูฟู้ดเมดค่ะเป็นแบรนด์นมโอ๊ตที่ฝ้ายชอบมากมันแบบใส่กาแฟก็อร่อยกินเปล่าก็อร่อยนี่อันนี้รสออริจินอลที่ซื้อบ่อยคือเขาก็แบบไม่ได้ใส่น้ำตาลหรือสารให้ความหวานใดๆทั้งสิ้น Cleans อกไก่ปั่นสมูทตี้เป็นสูตรโยเกิร์ตรสสตรอเบอรี่นะคะขวดนี้มีโปรตีน42กรัมเลยอันนี้เป็นสูตรโยเกิร์ตรสผลไม้รวมนะคะโปรตีน44กรัม low fat ไขมันต่ำโปรตีนบราวนี่ส์ค่ะชิ้นนี้มีโปรตีน16กรัม130กิโลแคลอรี่เท่านั้นนะคะแล้วก็อุ้ยคามน้อยมากเลยอ่ะ4กรัมจะบอกว่าทุกอย่างที่แช่เย็นน่ะเขาส่งมาถึงในสภาพที่ยังเย็นเจี๊ยบอยู่มากๆเลยนะคะคือแบบเหมือนเราเพิ่งเอาออกมาจากตู้เย็นเลยอ่ะเย็นเจี๊ยบทุกชิ้นเลยเป็นมูสดาร์กช็อกโกแลตคราฟสูตรโปรตีนคุกกี้แอนด์ครีมครัสต์พร้อมท็อปปิ้งคราฟช็อกโกแลตจากเฮเซลนัทสเปรดว้าวเดี๋ยวเราจะมาชิมกันอีกทีนึงเนาะแล้วก็ชิ้นนี้เป็นพายบานอฟฟี่ค่ะสูตรคลีนมาแบบแน่นๆจุกๆนมโอ๊ตกู๊ดเมดแบบกล่องเล็กนะคะรสออริจินอลแล้วก็รสช็อกโกแลตดีลักซ์อันนี้ก็แช่เย็นมาอย่างเจี๊ยบเหมือนกันค่ะน้ำตาลหล่อฮังกวยจากไร่หวานอันนี้คือเราสามารถใช้เทียบเท่ากับปริมาณน้ำตาลได้เลยนะ1ช้อนความหวานก็พอๆกับน้ำตาล1ช้อนอะไรประมาณนั้นแล้วก็ไม่มีแคลอรี่ค่ะผู้ป่วยเบาหวานทานได้อันนี้เลิศมากแล้วก็อุ้ยมันมีแบบเป็นเหมือนเวอร์ชันโกลเด้นด้วยเวอร์ชันที่ดูเป็นน้ำตาลทรายแดงนะประมาณนั้น Crispy Bites เป็นธัญพืชอบกรอบอันนี้เป็นรสช็อกโกแลตนะคะรสโคโคนัทแอนด์อัลมอนด์รสแครอทแอนด์พัมกินรสบานาน่าแอนด์พีนัทบัตเตอร์อุ้ยและสิ่งนี้อุ้ยเดี๋ยวแกะแป๊บนึงอัลมอนด์โปรตีนพาวเดอร์นะคะของ Bean Bag อาซาอิ Mix Berry ค่ะและชิ้นสุดท้ายเขาเป็นกระติกน้ำค่ะขนาด1ลิตรมาดูข้างในกันอุ้ยน่ารักมากเลยอ่ะดีนะคะสีสันน่ารักมากอุ้ยแล้วแบบขนาด1ลิตรฝ้ายว่ากำลังพอดีในการพกพาแบบไม่หนักเกินไปนะ Good health forever ว้า
กาแฟค่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยให้ใช้เป็นโคบรูคอนเซนเทรตนะคะเขาขายมาเป็นสำเร็จรูปแล้วก็ไม่ต้องชงเองแต่จริงอ่ะก็ชอบการมีเครื่องกาแฟอยู่ในบ้านนะเวลาที่ชงออกมาแล้วกลิ่นมันฟุ้งไปทั่วห้องอ่ะมันหอมดีแต่ถ้าใครชอบสะดวกก็อันเนี้ยได้เหมือนกันก็ใส่ไปสักประมาณนี้กาแฟนี้ฝ้ายซื้อมาจากซูเปอร์เลยนะคะน่าจะมีขายในหลายที่เหมือนกันแต่ว่าอาจจะต่างๆยี่ห้อกันไปนมโอ๊ตของคูดเมดก็เป็นอะไรที่ใส่กาแฟได้อร่อยมากนี่นะคะแต่เราจะมาลองชิมโปรตีนบราวนี่กันนะคะนี่นั่งกินตรงนี้เลยการแต่งห้องไม่เสร็จนี่คือเรื่องจริงนะคะเพิ่งแต่งห้องไม่เสร็จแล้วก็ยังไม่ได้มีโต๊ะกินข้าวกินอาหารหรืออะไรทั้งสิ้นอ่ะคือปกติฝ้ายก็จะกินกล้วยลูกหนึ่งแล้วก็นมกาแฟอะไรนิดหน่อยก็ไปออกกำลังกายแต่ว่ากินบราวนี่ก็แล้วกันวันนี้อันนี้เป็นของ sprouted seeds นะคะมีโปรตีน16กรัม130กิโลแคลอรี่เท่านั้นแต่ฝ้ายคิดว่าอาจจะกินครึ่งนึงก่อนไหมกลัวมันจุกไปอ่ะโอ้มันดูน่ากินใช่ไหมคะคุณผู้ชมโอ้ยการนั่งอยู่ตรงครัวนี่มันก็สะดวกเนาะเปิดเอาช้อนส้อมใดๆอ๋อนี่ค่ะมาลองชิมนี่แช่เย็นแบบเจี๊ยบอร่อยมากคือจริงฟ้าไม่ได้คาดหวังว่ามันจะอร่อยขนาดนี้แล้วเขาทำได้ดีมากเลยอ่ะคือช็อกโกแลตดีมากเข้มข้นถึงอกถึงใจมันไม่ได้เป็นช็อกโกแลตที่ใส่มาแบบยั้งๆรสชาติงงๆแบบแปลกๆอ่ะแต่อันเนี้ยได้มากไม่บอกไม่รู้ว่าเป็นบราวนี่เฮลตี้อยากให้ลองอ่ะสั่งเลย by inter express นะคะรับรองไปถึงบ้านแบบเย็นเจี๊ยบของมาถึงจับกินได้เลยอุ๊ยของมาถึงแกะกินได้เลยวันนี้วันอาทิตย์ฟิตเนสคนเยอะแน่เลยอ่ะเคยเป็นไหมแบบเฮ้ยวันเนี้ยช่วงเย็นแล้วอ่ะฟิตเนสคนเยอะแน่เลยแล้วก็ไม่ไปหรือแบบเฮ้ยวันนี้วันอาทิตย์อะคนเยอะแน่เลยแล้วก็ไม่ไปแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยทุกวันมันเข้าอ้างทุกวันแต่เดี๋ยวฟ้าจะไปอยู่นะไปแป๊บนึงจริงๆฟ้าว่าจะกินกล้วยอีกสักลูกนึงแต่ว่าเรามาชิมอันนี้ดีกว่าจะได้รีวิวให้เพื่อนๆดูไปด้วยเลยว่ารสชาติเป็นยังไงเนาะหาเรื่องกินของเดลิก้านะคะเขาเป็นธัญพืชอบกรอบไฟเบอร์สูงค่ะสามารถทานคู่กับนมทานเล่นหรือว่าใส่เครื่องดื่มใส่โยเกิร์ตไอศกรีมได้เป็นวีแกนด้วยนะคะใช้น้ำตาล GI ต่ำโซเดียมต่ำแล้วก็เป็นแหล่งของใยอาหารเดี๋ยวเราจะมาลองรสโคโคนัทแอนด์อัลมอนด์เขามาเป็นแผ่นแบบนี้เลยบางๆหอมมะพร้าวฟิลแบบขนมทองม้วนกรอบอะแล้วก็ไม่หวานจนเกินไปเป็นความหวานแบบนวลๆกลมกล่อมเก็บไว้ก่อนอันนี้ไม่ใช้กันแดดของที่พรเกษมนะเคยได้ตอนที่ไปหาหมอแล้วเขาก็ให้ตัวนี้มารู้สึกว่าใช้ดีมากเลยอะแล้วก็กันแดดตัวจะใช้ของ Banana Boat นะคะเป็นสำหรับ Face and Body ก็ใช้สำหรับหน้าได้เหมือนกันกันแดดนี่ฟ้าก็ซื้อมาลองไปเรื่อยเลยนะแบบเป็นสิ่งที่ซื้อบ่อยมากเพราะว่ามันได้ใช้เรื่อยๆไงนี่ก็ซื้อของ New Formula มาด้วยเป็นแบบสเปรย์นะคะแล้วก็มีแบบกันน้ำสำหรับแบบเกือบไปว่ายน้ำอะไรต่างๆแต่อันนี้ซื้อมาได้สักพักแบบต้องทยอยใช้ไปก่อนชึบชึบนี่ทาพุงด้วยทาให้หมดทาซะแบบเหมือนจะออกไปวิ่งกลางแจ้งอะเนาะแต่ที่ฟิตเนสส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นกระจกไงแล้วก็แดดก็ส่องมันก็ทาไว้ก่อนไม่ใช่แค่แดดสิรังสี UV ถึงแม้บางวันจะไม่มีแดดแต่ก็มีรังสีก็ทาไว้โอเคแล้วก็ลิปทินสักหน่อยจิ๊กจิ๊กจิ๊กของโรแมนสีแบกเวฟป้าว่าจะไปซื้อซ้ำอีกแล้วจะไปซื้อมาไว้อีกเพราะว่าชอบมากนะมันเป็นฟิลแบบ My Lip But Better บัตรสดใสบัตร Fresh แก้วน่ารักมากเลยเป็นโปรโมชั่นของเขานะคะถ้าซื้อโปรตีนของ Winback เนี่ยขนาดกระปุกแบบนี้800กรัมเขาก็จะแถมแก้วน่ารักน่ารักแบบนี้ให้นะคะเหมาะที่ใบเมี่ยงนะCause I know that we can endure the aftermath. Just
gotta stay classy, even when the fuck gets a little crazy. Yeah, I'ma be mellow, free flowing like a beat jello. Don't want no drama back, coming like Othello. Tryna stay above, watching from the stars, Apollo. Get the bad on my system, just wanna let you know. I can be soft on the outside, cause ก่อนไปอาบน้ำเรามากินโปรตีนสักหน่อยดีกว่านะคะก็เป็นมิกซ์อัลมอนด์โปรตีนรสอาซาอิมิกซ์เบอร์รี่ค่ะ1สกู๊ปเนี่ยโปรตีน27กรัมเป็นแพลนต์เบสโปรตีนนะคะเขาออกรสใหม่ด้วยเป็นรสส้มยูสุอ่ะน่ากินมากเลยฝ้ายังไม่เคยได้ลองถ้าเพื่อนๆชอบส้มยูสุก็ไปลองดูนะแล้วมาเล่าให้ฟังด้วยว่าเลิศไหมเดี๋ยวฝ้ายก็จะกิน1สกู๊ปนะคะคือตั้งแต่ย้ายห้องมาฝ้ายทำกระปุกเชคหายไปไหนไม่รู้ก็เลยจะใช้เจ้าขวดนี้แหละเชคได้นะเพราะว่าฝาเขาเป็นแบบที่ไม่รั่วซึมด้วยอ่ะใส่น้ำสักประมาณกะกะเอาประมาณเท่านี้เวลาที่ออกกำลังกายเสร็จเนาะร่างกายเราก็ต้องการโปรตีนไปซ่อมแซมกล้ามเนื้อต่างๆเราก็สามารถหาโปรตีนได้จากอาหารประจำวันทั่วไปเลยนะหรือว่าถ้าใครแบบกินโปรตีนจากอาหารประจำวันไม่ถึงเนี่ยกินพวกนี้เสริมไปก็ช่วยได้โอเคแล้วก็โอเคป้าก็จะดื่มจากตรงนี้โดยตรงเลยแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆเรามาลองเทดีกว่าก็อยากเห็นเหมือนกันเพราะว่าพออยู่ในกระปุกเนี่ยก็จะเป็นสีชาใช่ป่ะอยากจะเห็นความอาซาอิเบอร์รี่ว้าวสีก็คือฟิลอาซาอิเบอร์รี่เลยอะช่วงเย็นๆแบบชื่นใจอ่ะรสชาติเขาทานง่ายมากๆหอมกลิ่นเบอร์รี่นะคะเป็นมิกซ์เบอร์รี่เลยมาหาอะไรกินกันต่อนะคะสำหรับมื้อนี้ฝ้ายจะลองกินนี่ค่ะลูกชิ้นปลาจากปลานะคะมาจากปลาทะเล5ชนิดนะคะสดใหม่มากไม่ใส่แป้งไม่มีบอแร็กซ์ไม่มีผงชูรสไม่ใส่สารเติมแต่งใดๆไม่มีน้ำตาลแล้วก็โลแคลอรี่มากับน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็น้ำจิ้มต้มยำด้วยนะคะแล้วฝ้ายจะอุ่นกินผสมกับรสสลายแล้วก็รักบี้จัมโบ้พริกเวฟเรียบร้อยลูกชิ้นดูเด้งดึบดับดีเลยอะลองน้ำจิ้มซีฟู้ดก่อนละกันลูกชิ้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าเขาใช้วัตถุดิบที่สดแล้วก็ไม่ได้ผสมแป้งน้ำจิ้มก็จัดจ้านใช้ได้เลยนะเดี๋ยวลองน้ำจิ้มต้มยำดีอะชอบอะเป็นของดีวัตถุดิบดีที่เขาทำรสชาติออกมาได้ดีด้วยฉันมีอะไรไปใส่บะหมี่เกาหลีแล้วจ้ะชอบมากบะหมี่เกาหลีมากลับมาที่เคาน์เตอร์ประจำของเราคาวแล้วก็ต้องหวานสักหน่อยตามสไตล์ข้างบนเหมือนเป็นคาคาวนิปอีกแล้วดูมีความคาราเมลฉ่ำเยิ้มหลากหลายรสชาติมากเลยตัวครัสเขาอะทำได้อร่อยมากมันมีรสชาติของกาแฟผสมกับช็อกโกแลตเข้มๆแล้วตัวครีมเนี่ยเขาใช้พวกกรีกโยเกิร์ตนมไขมันต่ำไข่ขาวอะไรอย่างเงี้ยทำด้วยนะไฮโปรตีนมากๆอร่อยเลยไปเติมกาแฟมาอีกมาลองอีกอย่างนึงค่ะก็เป็นของ Sprouted Seeds เหมือนกันนะคะ Chocolate and Hazelnut Mousse Dark Chocolate Craft สูตรโปรตีน Cookie and Cream Crust อันนี้119บาทส่วนอันนี้129บาทนี่ค่ะแน่นๆเหมือนกันแล้วมีเหมือนบราวนี่มีถั่ว Hazelnut ด้วยชอบฟีลลิ่งการเจาะเข้าไปอ่ะมันดูแบบกรอบนอกและนุ่มในว้าวแล้วดูความเนียนของมูสนะคะดูดีมากๆเลยฟินโหฟินมากทำไมเขาทำอร่อยอ่ะใช้กรีกโยเกิร์ตเหมือนกันใช้นมไขมันต่ำใช้โกโก้ฝรั่งเศสมูสเนียนนุ่มแล้วช็อกโกแลตอ่ะก็มีความหอมเข้มข้นมากๆที่สำคัญความเฮซอนัทก็ชัดมากเหมือนกันไม่ได้จมหายไปกับช็อกโกแลตก็คือช็อกโกแลตเฮซอนัทที่ชัดเจนเดี๋ยวแช่เย็นเอาไว้กินดีเดี๋ยวฝ้ายจะออกไปเล็มผมหน้ามานะคะวันนี้นัดช่างไว้และนี่ก็คือลุคของวันนี้สบายๆอีกเช่นเคยกางเกงชอบมากเลยอ่ะเป็นแบ็กกี้จีนส์ของยูนิโคลนะคะเด็ก
รองเท้ามูจิชอบอันนี้เพราะว่าใส่สบายเท้าแล้วก็เหมือนเป็นอะไรนะเขาเรียกว่ากันน้ำปะแบบน้ำมันจะไม่ซึมเข้าอ่ะมันจะกริ้งๆก็เหมาะกับช่วงฤดูฝนนะคะเสื้อมูจิตัวนี้ก็ชอบมาก390 บาทและเสื้อคลุมของยูนิโคลคือเหมือนหนาวเนาะแต่ไม่ได้หนาวเลยคือใส่ไว้กันแดดกันลมกันแอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กระเป๋าก็จะใช้กระเป๋ามูจิใบนี้เลยคือมันเป็นอะไรที่ practical มากนะถึงแม้ว่าเราแบบอยากจะมีกระเป๋าสวยงามสะพายแต่ว่าสิ่งที่เรารู้สึกใช้แล้วแบบมันสบายมันสะแก่ใจสุดก็คือสิ่งนี้นะคะพกร่มไปด้วยแล้วก็สิ่งต่างๆแบบสบายมากไปค่ะเกือบลืมฉีดน้ำหอมซะหน่อยของจอมาโลนนะคะกลิ่น Woodsage and Sea Salt อันนี้เป็น Christmas Collection ของเขาในปีนี้ที่เขาทำเป็นคอนเซปต์ Snow เห็นว่ามันก็จะเป็นเหมือนก้อนหิมะน่ารักมากเลยGentlemen, small and subtle. Don't need to be in any sort of trouble. No, no. Can we stay civilized in these fragile times? Got no worries 'cause I know that, we can endure the aftermath. Just gotta stay classy, even when the fog gets a little crazy. Yeah, I'ma be mellow, free flowing like a beat jello. Don't want no drama back, coming like Othello. Tryna stay above, watching from the stars, Apollo. Get the bad on my system, just wanna let you know. I can be soft on the outside, 'cause I'd rather not have to start fights. But don't be testing my inner patience. You don't wanna cross that line. Oh, don't try to attack me. Don't try.ตอนนี้ฝ้ายมาที่เซ็นทรัลชิดลมแล้วนะคะจะมามูจิคาเฟ่แวะซื้อแซนด์วิชไข่ไม่รู้ว่าจะยังเหลือหรือเปล่าอะคาเฟ่สาขานี้เขาจะมีขายพวกอาหารเฉพาะช่วงเสาร์อาทิตย์นะคะพวกแซนด์วิชพวกเบนโตอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเรานึกได้เราไม่ได้กินมานานแล้วคิดถึงก็เลยแวะมาหน่อยเขามีเซลล์ 50% ด้วยอะเฉพาะอันนี้ข้าวกล่องก็ยังเหลือเยอะอยู่นะพวกเบนโตต่างๆเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่มันแบบไม่ได้เป็นไข่ล้วนจะมีพวกไข่ปลาต่างๆอย่างนี้ได้แล้วจ้าไปซูเปอร์นิดนึงแล้วก็กลับบ้านกันตอนนี้ฝนตกฟ้าร้องหนักมากคือถ้าฝ้ายมาช้ากว่านี้3นาทีอ่ะก็คือเปียกฝนแล้วโชคดีที่แบบวิ่งมาทันแบบชิวเฉียดนี่คือสิ่งที่ได้มาจากการไปซาร่าวันนี้นะคะจริงๆเพื่อนๆก็น่าจะเห็นแล้วแหละจากการลองใช่ไหมฝ้ายก็ซื้อมา2ชิ้นนะคะส่วนที่เป็นกระโปรงยาวอ่ะไม่ได้ซื้อเพราะว่ามันค่อนข้างยาวเกินไปแล้วก็มันเป็นไซส์ที่ใหญ่คือไซส์เล็กเหมือนจะหมดแล้วมั้งได้กระโปรงตัวนี้มานะคะเป็นเอวต่ำสไตล์แบบ Y2K แล้วก็เป็นสีเทาคือเขาจะมีสีเทาสีดำด้วยแต่ฝ้ายคิดว่าสีนี้น่ารักดีแล้วก็เบลเซอร์สีดำคือฝ้ายอยากได้เสื้อประมาณนี้มาสักพักหนึ่งแล้วพอรู้สึกว่ามันใช้ได้หลากหลายสถานการณ์มากเลยแล้วที่ซาร่าเขาก็มีเบลเซอร์เยอะมากๆเลยนะหลายสีหลายราคาด้วยฝ้ายก็เลือกทรงนี้มาอย่างที่เห็นกันในห้องลองนั่นแหละขอลองใส่อีกรอบแล้วว่ามันก็โอเคนะก็เดี๋ยวลองไปใส่ดูแล้วคิดว่าเวลาไปต่างประเทศอะที่อากาศเย็นแต่ไม่ได้หนาวจนเกินไปเราก็สามารถใส่สิ่งนี้ได้กับผ้าพันคอกับหมวกกับอะไรต่างๆมันก็จะดูเป็นฟิลหนาวที่ดูแบบเท่ๆชิคๆกระโปรงตัวนี้ไซส์ XS นะคะราคา 1,490 เป็นไซส์ XS ที่ไม่ได้แน่นหรือรัดจนเกินไปนะค่อนข้างใส่สบายเลยแหละส่วนเบลเซอร์ตัวนี้ฝ้ายก็ซื้อไซส์ XSซึ่งดูค่อนข้างโอเวอร์ไซส์เลยใช่ป่ะเหมือนแบบเราซื้อไซส์ใหญ่กว่าตัวแต่จริงๆนี่คือไซส์ XS นะคะแล้วก็ราคาตัวนี้ 2,490 เลเซอร์เขาก็จะมีตั้งแต่ 2,000 กว่าไปจนถึง 3,000 4,000 เลยก็ลองดูในแบบที่เราชอบนะคะไปซื้อออมุกกับแซนด์วิชมาใช่ไหมแต่เรายังแบบรู้สึกอยากจะกินอะไรเย็นๆก่อนตอนแรกว่าจะไปซื้อสมูทตี้แต่ว่านี่อยู่ห้องก็มีนะคะอกไก่ปั่นสมูทตี้ของคลีนส์ค่ะเป็นหูยฟ้าร้องเป็นอกไก่ปั่นสมูทตี้สูตรโยเกิร์ตรสสตรอเบอรี่เนี่ยโปรตีนสูง42กรัมเลยนะคะคือแบบเอาจริงจะกินสิ่งเนี้ยก็ลุ้นเหมือนกันนะเพราะว่าฝ้ายมีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับอกไก่ปั่นเราก็เลยแบบไม่ค่อยซื้อกินเท่าไหร่ถ้าจะกินก็เป็นเวโปรตีนหรือว่าเป็นโปรตีนเชคไปเลยเดี๋ยวจะมาลองดูกันนะคะเป็นอกไก่ปั่นต้มสุกผ่านกรรมวิธีไม่ให้มีกลิ่นคาวกินแล้วอ่ะก็รู้สึกว่ามันเป็นรสชาติของอกไก่แหละ
แต่ว่าไม่ได้มีกลิ่นคาวกินแล้วไม่หยุยเป็นรสโยเกิร์ตสตรอเบอรี่ที่มันไม่ได้แบบจี๊ดจ๊าดจ๋าจนเกินไปมันจะค่อนข้างกลมๆไปกับรสของอกไก่สดชื่นดีเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวที่เหลือป้ายจะไว้กินพรุ่งนี้เขาบอกว่าถ้าเปิดแล้วก็บริโภคให้หมดภายใน24ชั่วโมงฉะนั้นพรุ่งนี้ได้เพราะว่ามีอย่างอื่นที่เราอยากกินอีกนะคะเดี๋ยวอิ่มเกินเมาเรื่องนี้ดีกว่ามีคำถามที่ป้ายได้รับค่อนข้างบ่อยจากเพื่อนๆเองเนี้ยที่บอกว่าท้อในการออกกำลังกายหรือว่าทำยังไงถึงจะแบบมีกำลังใจในการออกกำลังกายเรื่อยๆคือฝ้ายเองอ่ะก็ไม่ได้เป็นคนที่ชอบออกกำลังกายขนาดนั้นบางวันก็คือออกน้อยมากแต่ว่าพยายามจะให้ตัวเองได้ออกอ่ะให้ร่างกายได้มีการเคลื่อนไหวได้กระตุ้นกล้ามเนื้อบ้างกับอยากจะมีความรู้สึกแข็งแรงแล้วก็ไปไหนมาไหนเนี่ยร่างกายมันฟังก์ชันได้ดีขึ้นบันไดไม่เหนื่อยเกินไปนะคะแต่ว่าไม่ได้ถึงขนาดจะมีหุ่นที่เป๊ะคือฝ้ายไม่ได้อยากจะได้หุ่นที่เป๊ะตลอดเวลาหรือว่าร่อง11ต้องชัดตลอดเวลาคือไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นเลยเอาจริงก็เคยคาดหวังนะเคยคิดว่าอยากจะให้มันดูเป๊ะดูแบบมีภาพใช่ไหมมีอินสปิเรชันอะไรเงี้ยว่าหุ่นฉันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ซึ่งถ้าใครทำได้อะก็ดีแต่ส่วนตัวฝ้ายรู้สึกว่ามันจะกดดันเราไปหน่อยแล้ววันก็ทุกวันนี้หุ่นฝ้ายเองอะก็ไม่ได้เป๊ะแบบเพอร์เฟกต์อะไรนะคะกล้ามเนื้อก็เหลวๆอะไรเงี้ยบางทีกินเยอะหน่อยกินขนมเยอะกินแป้งเยอะก็ตัวบวมๆชูชูพุงยืนอะไรเงี้ยก็มีบ่อยไปห่างไกลคำว่าเป๊ะมากเลยอ่ะแต่แค่พยายามจะดูแลให้มันอยู่ในไซส์ประมาณนี้ถึงจะบวมก็ยังเป็นความบวมที่ใส่เสื้อผ้าไซส์ตัวเองไซส์เดิมได้อยู่เพราะว่ามันก็เป็นทรงเป็นรูปร่างที่เราอยากจะรักษาไว้เนาะแต่ก็จะไม่ได้ให้ตัวเองเครียดมากเกินยังคงกินทุกอย่างที่ตัวเองอยากกินแต่ก็แค่รู้ว่าอ่ะกินได้แค่ไหนมากน้อยขนาดไหนแล้วความที่เราไม่มีอะไรต้องกดดันตัวเองมากเกินอ่ะมันก็ทำให้ทุกอย่างต่อเนื่องกันไปได้แบบสบายๆออกกำลังกายได้ชิวๆโดยที่ไม่ได้คิดว่าเดือนหน้าฉันหุ่นจะต้องแบบนี้แบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าเหมือนชีวิตนี้เราก็มีอะไรเครียดเยอะแยะแล้วเนาะไม่อยากจะต้องมาเครียดกับหุ่นตัวเองอีกแล้วก็ดูแลตัวเองไปเหมือนกับที่เราดูแลผิวล้างหน้าแปรงฟันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพิ่มกิจวัตรในการออกกำลังกายเข้ามาเท่าที่เราพอไหวในแต่ละวันนั้นไปพูดงงไหมเหมือนแบบพูดไปพูดมาก็งงแต่ว่าพยายามจะตอบคำถามนี่นั่นแหละก็ประมาณว่าถ้าเราไม่กดดันตัวเองมากเกินอ่ะมันจะทำให้เราค่อนข้างสบายใจในการทำไปเรื่อยๆโดยที่ไม่รู้สึกว่าหุ่นมันต้องใช้แรงฮึดอะไรขนาดนั้นก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนเหมือนเราดูแลตัวเองไปด้วยกันเนาะทำไปด้วยกันคือฝ้ายก็ไม่ใช่คนที่เป๊ะแล้วหรืออะไรทั้งสิ้นแล้วก็มีอะไรมาแชร์กันเรื่อยๆแต่ว่าตอนนี้เราไปกินแซนด์วิชกันดีกว่าแซนด์วิชเอามุกก็ไหนช่วงนี้เพื่อนๆดูซีรีส์เรื่องอะไรกันนะฝ้ายว่าจะหาซีรีส์เกาหลีดูซะหน่อยเพราะว่าไม่ได้ดูอะไรนานมากแล้วแต่ที่แน่ๆคือ Bling Empire Season 3ไม่รู้มาเมื่อไหร่เพิ่งเห็นเมื่อวานเองอ่ะเขาอาจจะมานานแล้วแต่แบบไม่ได้เข้าไปส่อง Netflix เลยเราจะลาไปด้วยเจ้าแซนด์วิชไข่ม้วนขอบคุณเพื่อนๆที่มาดูแล้วอยู่ด้วยกันจนจบนะคะถ้าเพื่อนๆชอบอะไรแบบนี้คอมเมนต์มาบอกได้นะหรือว่าอยากจะเห็นคลิปอะไรยังไงไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยกำลังจะแพลนไปเที่ยวอยู่นะคะก็นั่นแหละแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคอมเมนต์คุยกันไว้ได้เลยเฮ้ยลืมบอกถ้าเพื่อนๆชอบหรือว่าอยากจะกินอาหารขนมอะไรที่เฮลตี้และอร่อยด้วยอ่ะลองเข้าไปดูที่ใบเมี่ยงนะคะเว็บไซต์นี้เลยเดี๋ยวฝ้ายจะใส่ไว้ให้ในช่อง description ด้วยนะคะคือเขาก็จะมีของกินหรืออะไรที่แบบเยอะแยะมากในแบบที่เฮลตี้อ่ะไม่ว่าจะเป็นซอสเป็นอาหารคาวอาหารหวานหรืออย่างที่ฝ้ายได้เอามาชิมวันนี้คืออร่อยมากๆอยากจะให้ลองกันนะคะเข้าไปสั่งในเว็บไซต์ได้เลยแล้วเขาก็จะมีจัดส่งด้วย Inter Express นะคะส่งฟรีทั่วประเทศสิ่งที่ได้คือจะมีการรักษาอุณหภูมิของสินค้าที่เราสั่งนะไปถึงคือเย็นเจี๊ยบอยู่ในสภาพดีพร้อมทานได้เลยลองเข้าไปดูในเว็บไซต์เขานะคะไปแล้วบ๊ายบาย